ู่ในช่วง English in 3 minutes อังกฤษภายใน3นาทีแล้วผมจะสอนอังกฤษนะคะง่ายๆภายใน3นาทีโดยในวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเรียกชื่ออาหารครับเช่น cheeseburger pizza rice หรืออะไรต่างๆครับถ้าคุณพร้อมแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยครับและในวันนี้ไปดูกันเลยครับด้วย English in 3 minutes ครับเดินกับเรื่องแรกนั่นก็คืออาหารครับด้วยอาหารนะครับจะสามารถได้หลายหมวดหมู่เช่นอาหารหมวดเส้นอาหารหมวดแป้งอะไรต่างๆครับเราจะเรียก dairy ที่เหมือนกับพวกนมนะคะ carbohydrates พวกนั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่สนเรื่องวิทยาศาสตร์กันเราเนี่ยจะมาสนเรื่องอาหารง่ายๆเช่นถ้าในประเทศไทยเนี่ยเราจะกินข้าวกันใช่ไหมครับซึ่งข้าวเนี่ยภาษาอังกฤษนั่นคือ rice ที่แปลว่าข้าวอาหารอีกประเภทหนึ่งเช่นอาหารเส้นพวกเราจะเรียกอันนี้ว่า noodles โดย noodles นะครับจะมีหลายแบบเช่นถ้าในภาษาญี่ปุ่นคือ ramen ใช่ไหมครับแบบพวกนั้นจะเรียกพวกนี้ว่า noodles เหมือนกันครับก็คือพวกเหมือนกับอาหารเส้นนะครับต่อไปนี่ก็คือสมมติว่าเราจะเรียกมาม่าหรือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเราจะเรียกมันว่า instant noodles หรือว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะเป็นชื่อเต็มโดยเอาจากอาหารเส้นมาที่อาหารของอเมริกันกันบ้างครับเดอะอเมริกันนะครับจะมีพวกอาหารเช่นแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็พวกแบบชีสเบอร์เกอร์พวกอะไรพวกนั้นนะครับโดยมาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยคุณรู้อยู่แล้วแหละอันนี้เค้กที่แปลว่าเค้กต่อไปคือคำว่าชีสเบอร์เกอร์หรือว่าเบอร์เกอร์นั่นเองครับคำต่อไปอีกอันนึงครับอันนี้ไม่ใช่อาหารอเมริกันแต่เขาชอบกินกันมันเป็นอาหารเยอรมันดีแต่ว่าเรียกว่าซอสเซจที่แปลว่าไส้กรอกฮอตดอกที่ไม่ใช่หมาร้อนนะครับแต่ว่าเป็นคำว่าไส้กรอกเหมือนกันหรือเป็นขนมปังโปะกับไส้กรอกเรียกได้สองอย่างอันต่อไปแซนด์วิชแซนด์วิชนะครับก็คือคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าคำว่าแซนด์วิชทำยังไงถึงจะเป็นแซนด์วิชอันจริงแล้วเนี่ยแค่มีขนมปังเนี่ยแล้วมีอะไรโปะกันตรงกลางถือว่าเรียกว่าแซนด์วิชครับต่อไปToast เนี่ยก็คือขนมปังที่โดนเหมือนกับโดนความร้อนมาแล้วครับโดนผ่านการปรุงมาแล้วเราจะเรียกว่า Toast แต่ว่าขนมปังที่ออกมาจากปรุงแล้วเนี่ยเราจะเรียกว่า Bread นั่นเองครับโดยนี่คือทั้งหมดคลิปนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องราวของชื่ออาหารต่างๆของ English in 3 minutes ข้ามนี้ครับแล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในวันนี้สวัสดีครับ